มาดูอีกเรื่องนึงเรื่องของป้ายค่ะคือเรื่องของป้ายลุงป้อมเนี่ยเป็นกระแสที่รุนแรงมากเลยนะคะถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเรียกว่า damage ตอนนี้ป้ายลุงป้อมเนี่ยไม่ได้มีความสวยงามอะไรเลยไม่มีความมีปราณีตอะไรเลยเป็นป้ายที่แสนจะเชยแล้วก็มีลุงป้อมเนี่ยยืนไหว้อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายแนวนอนหรือป้ายแนวตั้งหรือป้ายเล็กหรืออะไรก็ตามทีอ่ะคือป้ายลุงป้อมเนี่ยอันที่หนึ่งเลยทางหลวงเนี่ยไปแกะออกที่บางทัศนวิสัยส่วนป้ายใหญ่ๆนี่ก็ไม่ต้องแกะเพราะมันเช่าอยู่นะอย่างเนี้ยอันนี้ก็เช่าแล้วทุกคนผ่านไปผ่านมาเนี่ยคนเขารักก็โอเคคนเขาไม่รักเขาก็แบบหมั่นไส้เอาเรื่องมันก็เป็นเรื่องเป็นราวถูกกล่าวขานมาตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันหลายสายหลายฝ่ายวันนี้ศรีสุวรรณจันยาค่ะซึ่งก็ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมทางหลวงนะคะขอให้สั่งการไปยังผู้มีการแฝงทางหลวงต่างๆทั่วประเทศเลยค่ะคุณดูดอนหลังจากมีป้ายของลุงป้อมนะคะติดตามเสาไฟฟ้าริมถนนสำคัญแล้วได้รับการยืนยันจากแฝงทางหลวงสระบุรีเนี่ยเป็นต้นเลยว่าไม่ได้ขออนุญาตล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงหนองแคทางหลวงสระบุรีก็เก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตคือทยอยเก็บอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนหรือความปลอดภัยของประชาชนในชาติเอ็นป้ายลุงป้อมเห็นนะลุงป้อมแล้วจะไม่ปลอดภัยหรือยังเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทีนี้ป้ายเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะสระบุรีติดกันในหลายพื้นที่ถนนสายหลักค่ะทั้งเล็กติดเสาคัดเอาขนาดใหญ่ป้ายโฆษณาของเอกชนนะคะเขาก็บอกว่ามันต้องมีการขออนุญาตขออนุญาตกันตั้งแต่เมื่อไหร่คือไปถามคือหนึ่งไอ้ที่ติดกันเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตใช่ไหมหรืออะไรที่ขอเนี่ยขออนุญาตโฆษณาตั้งแต่เมื่อไหร่จะทำหนังสือไปถึงมหาดไทยละค่ะเพื่อสั่งไปยังราชการส่วนท้องถิ่นต่างๆจุดที่มีป้ายของลุงป้อมว่าติดตั้งเนี่ยเรียกเก็บภาษีป้ายไหมขออนุญาตหรือยังเรียกเก็บภาษีป้ายหรือยังป้ายติดตั้งในพื้นที่รัฐและเอกชนเนี่ยจ่ายกันยังไงคัดเอาขนาดใหญ่ต้องขออนุญาตจากส่วนราชการท้องถิ่นที่มีป้ายติดตั้งต้องเสียภาษีป้ายตามอัตราที่กระทรวงกำหนดถ้าฝ่าฝืนเนี่ยก็ต้องมีโทษลุงป้อมจะต้องมีโทษนะคะที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยเป็นถึงบิ๊กป้อมเป็นถึงรองนายกเป็นถึงหัวหน้าพรรคและเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแกนนำรัฐบาลด้วยทำการปฏิบัติโดยไม่สนกฎหมายอย่างเคร่งครัดแบบนี้ได้อย่างไรจะเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมได้อย่างไรลุงป้อมเข้าข่ายมีความผิดฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงเอาอย่างนั้นเลยนะคะจะนำความไปร้องเรียนปปช.ในลำดับถัดไปลุงป้อมโดนแน่ลุงป้อมจะต้องตามปารีณาไปลุงป้อมทีนี้